ข้อหนึ่งมาทุกคนการหาไม่ได้หายากเลยจงหาคอรนอของ4กับ6น้องก็เอา4กับ6มาตั้งใช่ไหมครับการหาเนี่ยไม่ยากเลยน้องก็หาเลยเอา2หาร2 2 4 2 3 6ไม่มีเลขอะไรที่หาร2กับ3ลงแล้วนะเห็นไหมไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็คูณเลยครับนี่คอรนอนะคูณเลยคอรนอคูณทั้งหมดครับขอยัดคูณเลยนะคุณครูคูณเลยนะบางคนทำจากที่บ้านมาแล้ว2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้12เอาคูณกันนะเนี่ยคูณกันคูณกัน2คูณ2คูณ3ก็จะกลายเป็น4 3 12คำตอบข้อนี้คือ12นะครับตอบข้อนี้ตอบ12นะฝนฟับเลยนะครับเรื่องการหาใครๆก็หาเป็นนะครับแต่น้องติวอาจจะต้องรู้หลักเอ๊ะโจทย์คอรนอเป็นยังไงวะอันนี้น้องจะต้องหลายคนจะต้องสงสัยไว้ก่อนเอ๊ะที่อาจารย์แกพูดไปวันนี้เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรวะอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยน้องเอาไปเป็นการบ้านก่อนนะครับเอาไปเป็นการบ้านก่อนวันนี้ขอยัดให้น้องหลายๆคนที่ยังหาไม่เป็นฝึกหาไปพร้อมๆกันนะครับฝึกหาไปพร้อมๆกันนะจงหาคอรนอมาอีกแล้วน้องก็เอา20 28 30ตั้งหารครับคอรนอเอ๊ะมี3ตัวหายังไงเบสิกเบสิกก่อนหอละมอมาก่อนคอรนอเสมอหอละมอก็หารทุกตัวครับคุณครูหารพร้อมกัน2ไปหาร20ได้10ครั้งใส่ไปนะครับ2ไปหาร28ได้14 2ไปหาร30ได้15อ่ะขอย้ำนิดนึงนะครับเผื่อบางคนไม่ทันตรงนี้การหารสั้นใส่เฉพาะผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ใส่เฉพาะผลลัพธ์นะครับ2กี่ครั้งได้20 20ครั้งใช้ว่าผลลัพธ์นะครับชลดาบอกอ่อนคณิตศาสตร์มากค่ะเอาใจช่วยครับคุณครูครับนะมาคอร์สนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วดูโจทย์เป็นนะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะหอละมอมาก่อนคอรนอโจทย์จะเป็นยังไงค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นใครเริ่มก้าวแรกวันนี้นะวันนี้นะคำนวณให้เป็นก่อนนะครับคำนวณไว้พร้อมๆกันอ่ะต่อมานะครับอ่ะต่อมาคอรนอนะครับคอรนอมันถามเอ๊ะแล้วมันไม่มีอะไรหาร10 14 15ลงตัวพร้อมกันไม่มีแล้วอ่ะน้องฟังตรงนี้นะครับในกรณีของคอรนอถ้าเป็นหอละมอข้อนี้จบแล้วหอละมอข้อนี้ตอบ2อ่ะเขียนไว้ก็ได้หอละมอข้อนี้ตอบ2ครับแต่โจทย์ไม่ถามนะในกรณีที่มี3ตัวนะครับน้องไม่มีเลขอะไรที่หาร3ตัวลงตัวพร้อมกันไม่มีนะครับคอรนอให้กระเถิบกลับมาครับคือ2ตัวก็ได้2ตัวนะครับ2ตัวน้องก็ดูครับเอ๊ะไม่มีอะไรที่หาร10 14 15พร้อมกันไม่มีแล้วหา2ตัวที่ลงตัวซึ่งถ้าใครเล็งเห็นนะครับก็คือ10กับ14สามารถเอา2หารลงตัวได้นะครับน้องก็เอา10เอาหารแค่2ตัวพอเอา2ไปหาร2ไปหาร10ได้5 2ไปหาร14ได้7อะไรที่หารไม่ลงชักลงมา15ใส่ไปตรงนี้เพราะนั้นฟังให้ดีนะครับคอรนอจะมีการซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะฮะถ้าในกรณีที่มี3ตัว4ตัว5ตัวนะครับถ้าหารลงตัวไม่พร้อมกันน้องก็ต้องค่อยๆมาหาร5ลงตัวไม่ได้หาร4หาร3ค่อยๆล่นลงมานะครับในกรณีนี้มี3ตัว3ตัวลงตัวพร้อมกันไม่ได้ก็2ตัวนะครับบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์หนูมีคำถามอ่ะไม่เอาเลข2ไม่ได้เหรอหนูเห็นเลข10กับเลข15เนี่ยก็5หารลงตัวพร้อมกันเหมือนกันอ่ะน้องฟังตรงนี้นะครับเคลียร์ปัญหาเลยไม่ว่าน้องจะเริ่มหารตรงไหนก่อนมีค่าเท่ากันครับคุณครูครับไม่ว่าน้องจะเริ่มหารตรงไหนก่อนเช่นบางคนบอกเอา5เริ่มอ่ะ5เริ่มก็ได้5 2 10ใส่ไป5ไปหาร14ไม่ได้ชักลงมา5ไปหาร15ได้3ครั้งใส่3ก็เหมือนกันไม่ว่าน้องจะเอาอะไรหารก่อนเหมือนกันให้ถูกหลักแล้วกันต่อไปครับเราสังเกตเห็นเลข2กับเลข14 2หารครับ2 1 2 2 7 14ชัก3ลงมาต่อไป1 7 3ไม่มีอะไรหาร2ตัวลงตัวพร้อมกัน3ตัวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาการแบบนี้ให้หยุดการหาคอรนอไม่จะเป็นจะต้องไปหาให้เหลือ1ก็ได้นะครับอันนั้นวิธีตรงนะอย่างเช่นคนทำวิธีที่อาจารย์บอกก็ทำไงฮะหารต่อหารต่อ7หาร1 1 3 3หาร1 1 1ได้เหมือนกัน
นะครับอันนี้คือวิธีตรงแบบยาวๆนะครับทำก็ได้นะฮะไม่เป็นไรนะเพราะนั้นเราก็มาดูครับอย่างอันนี้เนี่ยในกรณีเนี้ยถ้าใครทำบ่อยๆก็คือไม่มีอะไรหารลงตัวแล้วหยุดครับหยุดครน.หายังไงเอาทวนสุดท้ายแล้วนะอาจารย์จะไม่ทวนแล้วนะต่อไปนี้เราก็เอาทั้งหมดนี้คูณกันครับคุณครูครับ2คูณ5คูณ2คูณ1คูณ7คูณ3คูณเอานะครับเฮ้ยอาจารย์เลขมันเยอะว่ะมีวิธีไหมมีครับน้องพยายามรวมเลขให้มันเป็นกลมๆดูอันนี้ให้มาเป็นประสบการณ์ต้องดูตรงนี้2คูณ2ได้4เผอิญ5คูณ4เนี่ยมันได้20แสดงว่าถ้าน้องคูณรวมเลขดีๆเนี่ยตรงนี้มันได้20เห็นไหมคูณแบบกลมๆ7 3 21เห็นไหมเราค่อยเอามาคูณกันแล้วมันก็ง่าย21คูณ2ก็ได้42 0 1ตัวก็ได้420เห็นไหมครับแล้วก็ฝนฟับเลยจบเพราะนั้นขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับขออนุญาตสรุปให้ฟังนะเผื่อบางคนกำลังฟังมาถึงตรงนี้อยากได้ข้อสรุปนะครับหอละมอมาก่อนครนเสมอนะครับหอละมอมันต้องหารลงตัวเท่านั้นฟังให้ดีนะหอละมอต้องหารลงตัวเท่านั้นน้องพยายามโค้ดคำพวกนี้ไว้นะครับใครไม่เก่งคณิตศาสตร์นะโค้ดคำพวกนี้ไว้นะแล้วเอาไว้อ่านนะฮะสรุปเป็นเนื้อหาของตนเองนะครับหอละมอต้องหารลงตัวเท่านั้นนะครับแต่ครน.สามารถลดหย่อนได้ถ้า3ลงตัวไม่พร้อมกัน2ได้นะครับนะประมาณนี้นะฮะถ้ามี5ตัวถ้ามี5ตัวเช่นใครข้อสงสัยเช่น20 30 40 50 4ตัวพอแล้วถ้าเป็นหอละมอจะต้องมีเลขที่หารลงตัว4ตัวนี้พร้อมกันแต่ถ้าเป็นครน4ตัวไม่มี3ตัวได้2ตัวได้ค่อยๆไล่ลำดับไปนะครับแล้วค่อยเอาเลขตรงนั้นมาคูณกันนั่นคือการหาครน.นะครับหลักการมีแค่นั้นครับคุณครูครับอ่ะไปต่อครับไปต่อข้อ3ครับอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับเผื่อบางคนอาจจะได้เข้าใจกระจ่างกระจ่างไปเลยนะครับบางคนอาจจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะอาจารย์ไม่ห่วงนะครับตรงนี้ใครเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วไปเสริมวิชาอื่นไปติดตามคนอื่นติดตามครูจุ๋มติดตามครูนุ่มกฎมงกฎหมายไปติดตามนะครับเราต้องพัฒนาของเรานะครับออกจากเซฟโซนมาคุณครูเอกคณิตศาสตร์นะออกจากเซฟโซนมานะครับไปศึกษาภาษาอังกฤษบ้างนะครับนะต่อไปครับครน.ของ14 22 35หามาครน.เห็นปั๊บอาจารย์เอา7หารเลย7 2 14 22หารไม่ได้ชักลงมา7 5 35ขอยัดไวขึ้นมานะครับต่อไปครับเอา2หาร2 1 2 2และ22 11ครับชัก5ลงมาอ้าวจบแล้วไม่มีอะไรหาร1กับ11 15ลงตัวแล้วจับทีละ2ตัวก็ไม่ได้ก็ไม่เอานะครับก็เอาเลขทั้งหมดคูณกันครับคูณกันนะคูณเลย7 2 14เห็นอะไรไหม11กับ5คูณกันได้55แสดงว่าพวกเราคูณกันเนี่ยนะครับจะได้เป็น14คูณกับ55นี่14คูณกับ55นะครับที่เหลือคูณเลขเลย14คูณ55มันได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนครับหัดครับหัดท่องแม่55พร้อมกันโอ้บางคนหนักเลยชีวิตนี้นะคุยดีครับ54 20 0 2 54 20ทด2เป็น2255คูณ4เนี่ยได้220นะหัดคูณนะไม่ยากครับใส่ศูนย์ทด22ครับ55คูณ4แล้วนะ55คูณ4ต่อไป55คูณ1 55คูณ1ได้55ทด2เป็น77ครับก็ได้เป็น770หัดเดี๋ยวก็ชินครับคูณเลขกลมๆไปหรือถ้าใครบอกหนูทดไม่เก่งก็คูณมันแบบปกตินะคูณแบบที่คูณกันแบบปกตินะครับนะไม่รู้จะบอกไงแบบปกตินะครับนะต่อไปต่อไปนี่พวกนี้ไปศึกษานะอาจารย์พูดไว้เนี่ยเผื่อภายภาคหน้าเราต้องใช้นะครับพวกนี้นะอาการโจทย์การดูโจทย์เผื่อเราต้องใช้นะครับวันนี้มาดูโจทย์แบบธรรมดาก่อนนะฮะข้อที่4ครับตัวคูณร่วมน้อยไม่ใช่ตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดครับนอหนูน้อยที่สุดแน่น้อยที่สุดคือนอหนูคอละนอเห็นไหมฮะบางคนหนักเลยหอละนอนะฮะหอละนอไม่มีนะครับนะน้อยที่สุดคือคอละนอเพราะนั้นพวกเราก็เอาเลขมาตั้ง20 15
มาหาคอรนอนะครับเห็นอะไรไหมคอรนอคือเท่าไหร่ทุกคนครับคอรนอเนี่ยเลขที่เป็นคอรนอเนี่ยจะต้องมากกว่าเลขพวกนี้เสมอน้องตัด5ตัด10ทิ้งเลยนะครับแล้วน้องจะเห็นเลยถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบ20ได้เลยนะครับตอบ20ได้เลยเพราะอะไรครับ20เป็นตัวที่น้อยที่สุดที่เลขพวกนี้ไปหารลงตัวนะฮะหรือถ้าใครไม่มั่นใจเอ้าหาครับใครไม่มั่นใจหาเอา5หาร5 4 20 5 2 10 5 1 5ต่อไปเอา2หาร2 2 4 2 1 2ชัก1ลงมาจบคูณทั้งหมดนะครับคูณทั้งหมด5 4 20เหมือนกันไม่ว่าน้องใช้วิธีไหนหรือใช้หลักการที่อาจารย์พูดว่าเลขคอรนอจะเป็นเลขที่มากกว่าเลขตัวที่โจทย์ให้มาคือมันจะต้องมากกว่าเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยเท่าได้นะครับแต่ต้องเป็นเลขตัวที่มากแล้วจะต้องเป็นเลขที่3ตัวนี้3ตัวนี้ไปหารลงตัวและต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดคำตอบข้อนี้คือ20เพราะอะไรครับ20ไปหาร20ลง10ไปหาร20ลง5ไปหาร20ลงและเป็นเลขที่น้อยที่สุดด้วยนะครับที่3ตัวนี้ไปหารลงนะฮะนั่นคือความเข้าใจแบบลึกซึ้งนะฮะต่อไปครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ